นี่ไงฮะบ้านของเราฮะไอ้ตายเถอะจะบ้าตายผมก็พิมพ์ไปเล่นๆปรากฏดันมันก็เป็นบ้านหลักของเราจริงๆด้วยนะแล้วก็มันเป็นบ้านหลักโดยที่แบบก็ไม่ได้ทุบอ่ะนะบ้านใหม่ก็ยังไม่ทันสร้างนะน่าเศร้าเหลือเกินฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครับสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะเล่นไมค์ครับเวอร์ชัน 1.16 กันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทำอะไรฮะคลิปนี้มันก็ไม่ได้มาเป็นการเล่นสักเท่าไหร่นะฮะคลิปนี้ฮะเราจะมาพาทัวร์โอเคป่ะฮะแล้วในท้ายคลิปเราก็จะแจกแมปนั่นเองฮะเราจะมาเก่าปิดซีรีส์อันนี้กันแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ 1.7 มันก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมดังนั้นมาพาทัวร์กันดีกว่าฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะภายในแมปแห่งนี้ก็คือถ้าท่านผู้ชมโหลดไปแล้วก็จะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะมาบริเวณตรงนี้ก่อนเลยฮะใช่ฮะเราเริ่มพาทัวร์แล้วฮะแหมเป็นการแบบพาทัวร์อย่างรวดเร็วฮะนี่คือฟาร์มเต่าโอเคป่ะฮะก็สามารถปั๊มกระดองเต่าได้อ่ะก็ว่ากันไปนะฮะปั๊มไข่เต่าก็ได้ข้างล่างตัวนี้เป็นฟาร์มเหล็กนะฮะแล้วก็เป็นฟาร์มเหล็กที่อุ้ยย่านั่นแหละเหมือนอุกกาบาตตกอะไรเงี้ยฮะแล้วอุกกาบาตตกก็แบบนี้เป็นฟาร์มเหล็กอะไรลักษณะคล้ายแบบนี้นะฮะก็คือเหล็กก็อยู่ในนู้นนะฮะคือผมใช้แบบเป็นระบบเสริมไงงั้นผมจะต้องแบบวางกล่องเยอะมากอะไรเงี้ยมันแหลกเข้าใจป่ะฮะซึ่งตอนนี้ฮะเรามีเหล็กทั้งหมดกี่บล็อกฮะเรามีเหล็กทั้งหมดเท่าเนี่ยเท่าไหร่อ่ะโอ้โหหกเออหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหกแสนบล็อกหกแสนหกหมื่นบล็อกก็เยอะนะเป็นบล็อกนะฮะไม่ใช่เป็นแบบอินกอตอะไรเงี้ยก็ลองเอาไปคูณ9ดูฮะว่าจะได้ปริมาณเท่าไหร่โอ้โหเป็นล้านนะฮะก็เป็นเหล็กที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะเป็นฟาร์มเหล็กที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นแบบผจญภัยแบบแรกนะฮะที่อะไรฮะที่ไม่มีบ้านนะฮะเนี่ยผมอยากจะบอกว่าแบบเออเนี่ยเราอยากจะสร้างบ้านบริเวณตรงนี้ใช่ไหมฮะสรุปแล้วอดสร้างนะเพราะว่า 1.17 ออกมาซะก่อนฮะนี่ไงฮะบ้านของเราฮะไอ้ตายเถอะจะบ้าตายผมก็พิมพ์ไปเล่นๆปรากฏดันมันก็เป็นบ้านหลักของเราจริงๆด้วยนะแล้วก็มันเป็นบ้านหลักโดยที่แบบก็ไม่ได้ทุบอ่ะนะบ้านใหม่ก็ยังไม่ทันสร้างนะน่าเศร้าเหลือเกินก็สังเกตว่ามีฟาร์มแกะเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยนะแบบลวกๆนะก็ไม่มีอะไรเนี่ยแล้วก็มีกองเก็บของที่แบบวางไม่เป็นระเบียบนะฮะมันก็ยังไม่เป็นระเบียบต่อไปนั่นแหละนะสักหน่อยแล้วกันนะฮะคือมันก็แบบเป็นเวลากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนอนครับบอกแล้วบ้านง่ายๆเนี่ยฮะมันได้ใช้ประโยชน์โหไปสร้างบ้านสวยๆเป็นไงล่ะฮะสรุปแล้วกว่าจะเดินเข้าบ้านตุบๆๆๆๆเข้าใจไหมเวลาเราแบบพอมันมืดแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะนอนให้เร็วที่สุดใช่ไหมฮะหลายๆคนทำไงฮะเอาเตียงในตัวเนี่ยฮะวางพื้นแล้วก็นอนมาตรงนั้นเลยใช่ปะเออแล้วจะแบบมานั่งทำบ้านทำไมอ่ะใช่ไหมฮะเนี่ยสมมติหลายๆคนนะฮะพอแบบเวลากลางคืนใช่ไหมเอ้ามืดแล้วเหรอแปะนอนจริงอ่ะใช่ป่ะแล้วสร้างบ้านมันจะไปคุ้มแมวอะไรอ่ะดังนั้นฮะบ้านดินนั่นแหละก็ถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วล่ะฮะปักโอเคและนี่คือฟาร์มอะไรฮะอันนี้ก็คือฟาร์มปั๊มอะไรนะแบมบูนะฮะซึ่งแบมบูนะฮะเราก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงบริเวณข้างล่างตรงเนี้ยฮะเนี่ยฮะเราก็แบบเนี้ยสูบแบมบูมาข้างล่างตรงนี้โอเคป่ะฮะตอนนี้แบมบูเราหมดเรียบร้อยแล้วเราก็สูบแบมบูนะฮะโอ้ไม่แปลกใจว่าทำไมมันปุ่มหมดนั่นแหละฮะเราก็สูบไผ่มาเห็นป่ะฮะแล้วเราก็แบบปั๊มสาหร่ายแล้วหลังจากนั้นนะฮะมันก็จะถูกส่งขึ้นไปข้างบนอะไรเงี้ยซึ่งไอ้เจ้าฟาร์มอันนี้เนี่ยฮะมันเป็นระบบเสริมของผมก็คือถ้าเกิดสมมติคนทั่วไปก็ต้องมานั่งอัดบล็อกเองแต่ว่านี้ระบบเสริมนะขี้เกียจอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ยากหรอกก็แค่แบบเอาใส่คัตติ้งเทเบิลแล้วก็อัดรวมกันมันก็ได้แล้วล่ะนะฮะมีอะไรอีกฮะบริเวณตรงนี้นะฮะก็จะเป็นฟาร์มคอร์ลัสฟลาเวอร์นะฮะก็ถามว่ากึ่งอัตโนมัติไหมก็เหมือนเล่นมินิเกมนั่นแหละฮะเราจะต้องเอาสโนว์บอลเนี่ยฮะไปปาใส่ตรงตัวฟลาเวอร์ตรงนั้นโอเคป่ะปึ๊ก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 แล้วหลังจากนั้นนะฮะตัวฟลาเวอร์มันก็จะดรอปวุ้ดลงมาอะไรเงี้ยฮะแล้วมันก็จะเก็บเกี่ยวให้อัตโนมัติแล้วก็คัดแยกในนะบริเวณตรงนั้นนั่นเองฮะแล้วก็มีเครื่องเผาให้อัตโนมัติด้วยเช่นกันอยู่ตรงข้างล่างตรงนี้ฮะคือถ้าใส่เชดเดอร์มันก็จะสวยโอเคป่ะผมขี้เกียจใส่เพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปดีเอ็นด้วยแล้วก็ไปเนเธอร์ด้วยนะฮะนี่ฮะเครื่องเผาอัตโนมัติซึ่งเครื่องเผาอัตโนมัติเนี่ยฮะก็ใส่ของบริเวณตรงนี้นะฮะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีของแหละอ้าวไหนมีอะไรอีกฮะบริเวณตรงนี้ฮะก็จะเป็นฟาร์มครีเปอร์นะฮะซึ่งก็สร้างแบบเล็กๆแล้วมันก็ใช้งานได้มาโดยเนี่ยแหละมันก็ใช้งานได้มาดีโดยตลอดนะฮะซึ่งจำนวนการพาวเดอร์ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับอยู่คนเดียวเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดสมมติใครที่เล่นกับเพื่อนอาจจะต้องทำให้ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะฮะคือถามว่ามันพอดีไหมมันก็โอเคนะคือเห็นป่ะฮะผมก็ยังมีการพาวเดอร์แบบมากมายอะไรเงี้ยฮะจริงๆแค่นี้2คน3คนก็น่าจะเหลือเฟือนะฮะถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้เป็นคนที่แบบเดินทางอะไรเยอะอะไรเงี้ยนะและนี่คือเหมืองของเราฮะซึ่งเหมืองของเราก็ไม่น่าถามฮะก็มันคือเหมืองนั่นแหละฮะถ้าลงไปมันก็จะมีที่ให้ขุดแร่นะฮะและตัวนี้ก็คือที่ฝากขยะนะฮะโอเคเอ็นเดอร์ชงเอ็นเดอร์เชสก็ว่ากันไปเนี่ยฮะขยะเก็บได้แบบเป็นระเบียบเหลือเกินแล้วผมยังนึกอยู่เลยเนี่ยถ้าเกิดสมมติเวอร์ชันใหม่ออกมาคือเวอร์ชัน 1.17 เนี่ยฮะมันยังไม่ได้แบบมีแบบโลกแบบลบ64เข้าใจไหมมันก็ยังเป็นโลกธรรมดาอยู่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราลงมาต่ำๆเนี่ยฮะเราจะเจอกับหิน deep slate ซึ่งหินอันนั้นนะฮะมันจะทำให้ขุดค่อนข้างยากแล้วก็ใช้เวลาสูงอะไรเงี้ยฮะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดสมมติเราขุดแบบนี้เนี่ยฮะในเวอร์ชัน 1.17 เนี่ยฮะมันจะคุ้มหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันจะคุ้มน้อยลงอะไรเงี้ยแต่ก็เอาเถอะนะก็ขุดๆไปเถอะนั่นแหละฮะมันก็จะเป็นถ้ำยาวๆลักษณะคล้ายๆแบบนี้ฮะผมทำเป็นเหมืองเอาไว้เห็นป่ะยาวๆเนี่ย
แล้วก็ข้างล่างก็เจอลาวาด้วยก็แบบโอเคคือเวลาแบบผมว่างๆกับชีวิตผมก็แบบมาขุดแร่เล่นอะไรเงี้ยนะฮะไม่ว่างจัดไม่มีอะไรทำเอ้ยทางขึ้นผมก็อยากจะทำให้มันดีกว่านี้นะแต่ก็แบบโอเคเข้าไปในเนเธอร์ฮะซึ่งในเนเธอร์เนี่ยฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบแนวทางเดินในเนเธอร์อันนี้ไม่มีฟาร์มอะไรทั้งนั้นฮะนี่ฮะกระจกยังไม่ได้แปะด้วยทางเดินอ่ะสวัสดีพิกลินอ่ะพาทัวร์นิดนึงฮะข้างหน้าตรงนั้นไม่มีอะไรนะฮะไม่ต้องไปฮะไม่ต้องไปเจ้าพิกลินบ้านนี่อย่าตามมานะฮะเราเลี้ยวซ้ายฮะเราเลี้ยวซ้ายสีแยกมันไม่ดีฮะอ้ายสีแยกมันไม่ดีแป๊บนึงนะฮะโอเคฮะถ้าตรงไปข้างหน้าเนี่ยฮะมันจะเป็นฟาร์มทรายไม่ใช่สิถ้าตรงไปข้างหน้าเนี่ยฮะมันจะมีเนเธอร์ฟอร์เชสด้วยแล้วก็มีทะเลทรายนั่นแหละฮะเราก็จะปั๊มทรายกันในณจุดบริเวณข้างหน้าตรงนั้นฮะนี่ก็เป็นกล่องเก็บของขยะที่ใช้ในการสร้างทางเนเธอร์ตรงนี้นะโอเคมีอะไรอีกฮะถ้าเกิดสมมติเราตรงไปข้างหน้าเนี่ยฮะข้างหน้ามันจะเป็นฟาร์ม NPC ทั้งหมดเลยสวัสดีกูเลมนะฮะข้างหน้าตัวนี้เป็นฟาร์ม NPC ทั้งหมดเลยฮะตัวนี้ก็คือหมู่บ้าน NPC ดังนั้นก็เป็นหมู่บ้านแรกนั่นแหละฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยฮะก็ใช้ในการแบบปั๊ม NPC เฉยๆฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากฮะไปกันต่อปุ๊บนะฮะตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือโรงรับเลี้ยงเหล็กไม่ใช่ดิโรงรับแลกเหล็กนะฮะที่ว่าเอาเหล็กเข้าไปปุ๊บแล้วก็แบบได้เอมอลออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือแลกกับ NPC นั่นแหละฮะแล้วก็มีระบบธนาคารงี่เง่าด้วยของผมนะฮะก็ลองไปหาดูคลิปย้อนหลังเอาแล้วกันฮะแล้วตัวนี้ก็คือที่รับแลกอะไรนะร้านค้าม่วงนะฮะร้านค้าอะไรนะบาทหลวงอ่ะนั่นแหละฮะแล้วแต่จะเรียกร้านค้าพระร้านค้าบาทหลวงก็นั่นแหละฮะเป็นแบบร้านขายของเหนือธรรมชาติก็ถือว่าเป็นของที่ดีนั่นแหละฮะแล้วก็ประตูสุดท้ายตรงนี้คือร้านค้าไอ้นั่นมันเรียกว่าอะไรนะพวกสมุดเอนชานเกี่ยวกับก็นั่นแหละพวกสมุดเอนชานนั่นแหละพวกเมนดิ้งอันเบกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะอยู่ในประตูที่3แบบเมื่อกี้ฮะโอเคฮะก็พาไปดูไหมพาไปดูก็ได้สถานที่แรกนะฮะก็คือโรงรับเลี้ยงเหล็กรับเลี้ยงอีกแล้วรับเลี้ยงแมวเลยล่ะฮะโรงรับซื้อเหล็กนะฮะก็จะเป็นลักษณะคล้ายแบบนี้ก็เหมือนมีช่องให้แลกแล้วก็เนี่ยฮะแลกเหล็กได้เลยแบบนี้นะฮะแล้วข้างล่างตัวนี้ก็มีระบบธนาคารซึ่งไม่ต้องทำตามนะฮะไม่ได้ห่วงด้วยแต่ว่ามันระบบงี่เง่าเกินไปเนี่ยฮะเราก็จะได้แบบเอมอรัลมาลักษณะคล้ายแบบนี้โอเคแล้วนี่ก็ตกแต่งเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเผื่อจะสงสัยว่าประตูเปิดยังไงประตูเปิดโดยใต้เตียงตรงนี้ฮะเห็นป่ะฮะประตูสุดยอดมากตู้เซฟความปลอดภัยสูงเข้ารหัสความปลอดภัยระดับ1บิต1บิตก็คือนี่ไงฮะ1บิตก็คือปิดกับเปิดก็คือมีแค่บิตเดียวก็คือปิดกับเปิดนั่นแหละฮะและในสถานที่ใกล้ๆตรงนี้ฮะมันก็จะมีร้านค้าสีม่วงลักษณะคล้ายๆแบบนี้อันนี้ก็เป็นร้านค้าที่ค่อนข้างภาคภูมิใจเหมือนกันฮะเพราะอะไรฮะมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ฮะคือก็รู้อยู่ว่าผมขี้เกียจเข้าใจป่ะฮะและนี่ก็คือสามารถเนี่ยซื้อของพวกโกลสโตนอะไรเงี้ยก็ได้ลาพิสอะไรเงี้ยฮะก็ถือว่าดีไอ้นี่ก็ดีฮะขวด EXP เวลาเราก่อสร้างอะไรเยอะๆหรืออุปกรณ์เราพังอะไรเงี้ยเราจะได้แบบซ่อมได้เร็วๆไงฮะลงมาข้างล่างฮะข้างล่างตัวนี้ก็คือเห็นป่ะฮะมันก็คือ what อ๋อผมฝากของเอาไว้ลืมข้างล่างตัวนี้มันก็จะมีแบบเครื่องคัดแยกไอเทมโอเคป่ะแบบขวด EXP ก็จะมาตรงนี้โกลสโตนมาตรงนี้มันเป็นเครื่องคัดแยกไอเทมง่ายๆนะฮะเนี่ยฮะแบบเนี้ยก็ง่ายดีไม่มีอะไรทำซึ่งพื้นที่บริเวณตรงนี้นะฮะมันก็จะเหมือนแบบตัวรวบรวมไอเทมอ่ะนะฮะถ้าสมมติเราขึ้นไปข้างบนผมก็ลืมพาดูเนาะเนี่ยฮะถ้าเกิดสมมติเราขึ้นมาข้างบนตรงนี้เห็นป่ะฮะมันจะมีประตูอยู่ถ้าเราโยนไอเทมลงไปเนี่ยฮะมันก็จะไปคัดแยกไอเทมให้เรานั่นแหละฮะก็ลองเล่นกันได้ฮะลองไปโหลดแมปดูคือจริงๆแบบนี้เนี่ยฮะมันก็อยากเล่นต่ออีกแหละแต่ว่านะ 1.17 ออกมาแล้วเราไปเล่นของใหม่ดีกว่าฮะเราจะได้แบบมีแร่ใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆด้วยนะฮะเรือเราหายอยู่นี่โอเคต่อไปฮะเลี้ยวขวาไม่เอาพิกลินใหญ่ๆๆๆๆๆๆเลี้ยวๆๆๆๆเลยเลี้ยวๆๆๆนิดนึงคือทางเดินเนเธอร์นี้มันก็ใช้ยากนิดนึงอะนะทางเดินเนเธอร์นี้ใช้ยากเดี๋ยวอันนี้คือประตูเนเธอร์เดี๋ยวเราค่อยว่ากันฮะเราตรงไปก่อนข้างหน้าตรงนี้ฮะนั่นก็คือฟาร์มการ์เดียนนั่นแหละฮะยึบโอเชียนนั่นแหละโอเชียนมอนูเมนต์หรือการ์เดียนมันก็เหมือนกันนั่นแหละครับผมขี้เกียจอ่ะไปฟิวปักเอ้ยและนี่ก็คือสภาพฟาร์มการ์เดียนของเราฮะก็เป็นฟาร์มการ์เดียนที่ค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรเลยแหละนะฮะผมก็ใช้เวลาสร้างนานนะเอาจริงหลักการทำงานของฟาร์มอันนี้ก็ง่ายมากฮะก็แค่ให้การ์เดียนนะฮะมันเกิดบริเวณข้างบนใช่ไหมแล้วการ์เดียนก็จะร่วงลงมาข้างล่างมันก็จะตกกระแทกพื้นอึกใช่ไหมฮะและถ้ามันไม่ตายมันก็จะเจอวิเทอร์โรสอยู่ดีนั่นแหละฮะก็แบบมันก็ตายนะฮะส่วนข้างล่างตัวนี้ก็ไม่มีอะไรฮะมันเป็นห้องวงจรและสโตนเฉยๆฮะนะฮะอันนั้นเป็นชัตอัพการ์เดียนฮะเป็นไอเทมพิเศษคือทำให้การ์เดียนมันเงียบคือปกติการ์เดียนก็จะมีเสียงวิก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 ใช่ไหมฮะแต่ว่านี้สังเกตว่ามันเงียบนั่นแหละฮะเป็นไอเทมพิเศษไอเทมชัตอัพชัตอัพก็แปลว่าหุบปากนั่นแหละฮะหุบปากการ์เดียนโอเคขึ้นมาข้างบนฮะบริเวณตัวนี้ก็จะเป็นวงจรนรกอีกนิดนึงฮะก็การ์เดียนลงมาจากข้างบนตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นพอฆ่าเสร็จปุ๊บไอเทมก็จะถูกสูบขึ้นมาบริเวณตรงนี้แล้วก็ค่อยๆคัดแยกไอเทมไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยมันก็จะมีเครื่องคัดแยกไอเทมอยู่ก็ลองดูเอาละกันนะฮะผมจะไม่พูดรายละเอียดมากเพราะว่าคลิปนี้มันน่าจะมีอะไรเยอะอยู่พอสมควรเลยอู้มีสลามเกิดด้วยโอเคครับมันก็เป็นฟาร์มที่แบบตื่นเต้นกับชีวิตดีอ่ะขอบคุณสลามสวัสดีฮะสวัสดีผมก็ไม่ได้เอาดาบมาด้วยดินี่แน่
โอเคเราไปที่อื่นต่อเลยแล้วกันฮะฟาร์มการ์เดียนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มที่สวยที่สุดในชีวิตฮะเพราะว่าเข้าใจไหมคนทั่วไปก็คือเวลาสร้างฟาร์มการ์เดียนก็แบบเอาแบบเน้นใช้งานอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นหลุมโบ๋ไว้ใช่ปะล่ะฮะก็นะนี่ถือว่าสวยที่สุดแล้วล่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวอร์ชันหน้าผมจะสร้างได้สวยอย่างนี้หรือเปล่านะฮะหรือว่าจะขี้เกียจก็ไม่รู้เหมือนกันความขี้เกียจมันอยู่ในมนุษย์ทุกคนแหละนะโถอ่ะเงี้ยจะสอบอ่านหนังสือไหมไม่อ่านทำไมขี้เกียจอ่ะเห็นป่ะมันอยู่ในพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วฮะตัวนี้ก็คือทางไปเนเธอร์ทางเนเธอร์แมวอะไรล่ะตัวนี้คือทางไปดีเอ็นโอเคป่ะฮะก็ตัวเนี้ยมันก็จะไปโผล่สตองโฮนะฮะซึ่งสตองโฮก็เป็นอีกหนึ่งสตองโฮที่ไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรนะแต่ก็มันก็ดูดีเหมือนกันฮะดูดีหรือเปล่าไม่รู้แต่มันก็โอเคอ่ะใช่ไหมฮะคือดีกว่าแบบออกจากประตูเนเธอร์มาปุ๊บแล้วก็แบบเจอคุกอะไรเงี้ยมันดูไม่สวยลูกตานะฮะดูไม่สวยลูกตามันดูไม่สบายตานะฮะนี่เห็นปะเข้าประตูมาปุ๊บสีม่วงๆแล้วก็ลงประตูไปแวบอันนี้ฮะคือดีเอ็นของจริงซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากฮะแต่มันก็คือดีเอ็นนั่นแหละนะในดีเอ็นนี้ก็ไม่ได้มีอะไรฮะนอกจากฟาร์มเอเดอร์แมนฮะซึ่งถามว่าผมใช้งานไหมเฮ้อไม่ใช้หรอกฮะ no. ผมเรียนรู้สิ่งใหม่อีกหนึ่งอย่างฮะว่าถ้าเกิดสมมติเราอยากได้ EXP เยอะๆนะให้ทำฟาร์มเหล็กแล้วก็ทำฟาร์ม NPC แลกเหล็กซะนั่นแหละฮะคือสิ่งที่ดีที่สุดฮะนี่ไงแล้วเอนเดอร์แมนมันก็จะเจอเอนเดอร์ไมน์แล้วมันก็จะเกียดแล้วมันก็จะวิ่งมาคือมันเป็นฟาร์มที่แบบง่ายมากนะฮะคือมันแทบจะไม่มีอะไรเลยเนี่ยข้างเนี่ยตรงกลางตัวเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะมีเอนเดอร์ไมน์อยู่เนี่ยมันอยู่ในรถไฟนั่นแหละและหลังจากนั้นเอนเดอร์แมนมันก็จะไปรวมกันข้างล่างตรงนั้นโอ้โนโนโนผมไปมองหน้าเอนเดอร์แมนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะอย่าไปมองหน้าเอนเดอร์แมนนะฮะเอนเดอร์แมนนี่คือตบเราตายได้เลยนะฮะนี่ฮะลงมาข้างล่างอย่างนี้ยึบโอเคถามว่าทำไมต้องวางน้ำคือไม่ให้เอ็นเดอร์แมนมันขึ้นไปอยู่ข้างบนเข้าใจไหมฮะแล้วก็แบบทำหลังคาให้ต่ำๆเพราะว่าเอ็นเดอร์แมนจะได้ไม่วาร์ปมาหาเราคือเอ็นเดอร์แมนมันตัวสูงเข้าใจไหมมันเป็นโยงนะฮะเข้าใจไหมเนี่ยโอเคนั่นแหละฮะก็ลักษณะคล้ายอย่างนั้นแล้วเราก็สามารถตบเอ็นเดอร์แมนเห็นป่ะฮะทีเดียวตายนี่ไงโอ้โหชีวิตดีคือแบบแค่เอานิ้วแบบไปสกิดปุ๊บอะไรเงี้ยเอ็นเดอร์แมนก็แบบตายนะฮะคือเลือดมันเหลืออยู่แบบประมาณแบบแค่เนี้ยนะฮะคือเลือดมันน้อยมากจิ้มคืออย่าว่าแต่อะไรเลยใช้ไฟจิ้มปิ้วเห็นป่ะฮะครั้งเดียวก็ตายคือแบบโอ้โหดีส่วนเอเดอร์เพิร์ลก็โยนทิ้งไปเถอะนะมันไม่จำเป็นมันเยอะเกินไปอ่ะนะโอเคเราออกจากที่นี่กันดีกว่าฮะผมมีทางลัดนิดนึงนะใส่ปีกให้เรียบร้อยแล้วก็วึบโอเค ถ้าไม่มีพุหรือไม่มีปีกนี่คือแบบบันเทิงกับชีวิตนะคือเดินอยู่ปุ๊บกระโดดโลกตายเฉยเลยนะอารมณ์ดีเพราะมีความสุขไม่เป็นทุกข์อ๋อใช่ฮะพื้นที่บริเวณตรงนี้คือฟาร์มอะไรมันเป็นที่สำหรับปั๊มไอ้นั่นอะไรนะวิเทอร์โรสนะฮะซึ่งวิเทอร์โรสเนี่ยฮะหลักการทำงานก็ง่ายมากฮะก็คือให้วิเทอร์เนี่ยฮะมันฆ่าสิ่งมีชีวิตตายแค่นั้นแหละฮะเราก็จะได้วิเทอร์โรสละซึ่งในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยฮะเราจะให้วิเทอร์เนี่ยฮะมันระเบิดไก่ตายเข้าใจป่ะฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮะมันก็จะดรอปวิเทอร์โรสมานั่นแหละฮะจำที่ฟาร์มการ์เดียนได้ใช่ไหม นั่นแหละฮะวิเทอร์โรสผมปั๊มมาจากไอ้เจ้าเครื่องตรงนี้นั่นแหละแต่ทำฟาร์มแบบนี้เนี่ยฮะต้องระวังนิดนึงฮะคือถ้าเกิดสมมติวิเทอร์เนี่ยฮะมันยิงปิ้วนะที่มันยิงหัวนั่นแหละฮะถ้ามันยิงหัวยิงขี่เป็นอาวุธอะไรของมันนั่นแหละฮะแล้วถ้ามันเข้าประตูพอร์ทัลเนี่ยฮะมันจะไปโผล่โลกปกติเข้าใจไหมแล้วสปาวเราก็จะบึ้มครั้งก่อนผมจำได้ว่าบ้านผมเอ้ากลับมาที่นี่เฉยเลยแป๊บหนึ่งนะฮะผมขี้เกียจอ่ะเดินกลับได้ก็ได้เดินกลับโอเคเรากลับบริเวณสปองของเราแป๊บหนึ่งฮะนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงทำทางเนเธอร์ให้มันใหญ่ๆแบบนี้เพราะอะไรฮะเราจะได้บินได้อย่างงี้ไงคือจะบินก็ได้หรือเราจะนั่งเรือก็ได้นะฮะนี่กลับมาที่ตรงนี้ของเราครับแป๊บนะนี่มันต้นไม้ต้นแรกของเราเนี่ยโอ้ยนี่มันเอพิโซดที่80แล้วต้นไม้ต้นแรกของเรายังอยู่เลยอ่ะเอ้ยเขาเรียกไงตอนนั้นผมหลงทางบ่อยไงแล้วแบบมันเป็นพื้นที่โล่งๆผมหาบ้านตัวเองไม่เจอก็เลยทำสัญลักษณ์แมวๆอย่างนี้ไว้ฮะเอ้ยก็ดีนะมันเป็นต้นไม้ประวัติศาสตร์ดีฮะชอบเป็นไงฮะเท่ไหมฮะข้างล่างต่อคอมโพโตนไปปื๊ดอะไรอย่างนี้และเจ้าแคมป์ไฟเยอร์อันนี้มันก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ฮะผมก็ชอบเดินไปเหยียบมันนี่ฮะจุดสปอนของโลกเราจะอยู่บริเวณต้นไม้ตรงนี้ฮะนี่ตรงนี้เลยซึ่งตอนนั้นฮะผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ฮะตัวเนี้ยเป็นรูเลยไอ้เจ้าวิเทอร์มันยิงไงมันเป็นรูเลยนะฮะคือผมใหม่ครั้งหนึ่งโอ้มีหลุมปริศนาด้วยเว้ยเฮ้ยซึ่งเดี๋ยวผมจะแจกแมปฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยฮะคือมันเป็นเขาเรียกไงมันเป็นเรื่องของ Minecraft อย่างเงี้ยคือตอนนั้นมีคนถามไงว่าแบบพี่เอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไปเก็บไว้ที่ไหนใช่ไหมคือเข้าใจไหมว่าอันเนี้ยมันเป็นบัญชีของผมอย่างงี้ไงดังนั้นคือไอเทมต่างๆเนี่ยมันก็จะเก็บในตัวละครอีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไอเทมเนี่ยฮะออกมาข้างนอกให้หมดแล้วกันฮะผมจะเอามาแปะไว้ตรงนี้นะฮะคือมันก็รกอยู่แล้วนะฮะแล้วมันก็จะรกกว่าเดิมอีกอ่ะผมจะเอาแปะเอาออกมาให้หมดเลยปึ๊บๆนะฮะปึ๊บไหนดูสิอันนี้คือกล่องเลสโตนนะฮะผมก็จะแปะไว้อย่างนี้นี่กล่องเครื่องมือนะฮะผมก็จะแปะไว้ในนี้มีอะไรอีกสีเหลืองอ่ะมีปลามีไอ้นี่ผมก็จะแปะไว้นั่นแหละฮะใครจะเอาอะไรก็เอาไปนะบึ้มใครจะเอาแมปผมไปบึ้มก็เชิญฮะตามสบายอันนี้กล่องเปล่าเนาะอันนี้เอนชานใส่เข้าไปฮะมีอะไรอีกอันนี้พอลัด
มีอะไรอีกไหมฮะตัวนี้คือกล่องว่างเปล่านะฮะดังนั้นผมก็เอากล่องว่างเปล่าใส่ในนี้โอเคผมว่าผมพาทัวร์น่าจะครบแล้วล่ะมั้งเนาะใช่ไหมฮะน่าจะครบแล้วล่ะคือมันก็มีแบบไปสถานที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ไปย้อนคลิปดูเอาแล้วกันนะฮะผมคือทำคลิปนี้มาเพื่อแบบจะแจกแมพเฉยๆนั่นแหละซึ่งของไอเทมทั้งหมดทั้งปวงครับผมจะใส่ไว้ในกล่องตรงนี้ละกันนะใส่ไว้ในตรงนี้ละกันนะปึ๊บ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 นะฮะปึ๊บโอเคครับผมตัวเปล่าเรียบร้อยครับแม่ปิดซีซั่นกันแล้วนะเป็นแบบอันที่ค่อนข้างยาวนานอยู่พอสมควรนะคลิปนี้ครับน่าจะได้เวลาสมควรแล้วผมขอกลับอีกคลิปเพียงนี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายซีซั่นหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบายขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนอินเทอร์เน็ตให้กับเหล่าเกมเมอร์ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง3ท่อตรงแยกการใช้งานอย่างชัดเจนเหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านที่มีการใช้งานหลายคนซึ่งคนที่จะเล่นเกมก็เล่นไปใครจะสตรีมเกมก็สตรีมไปใครจะโหลดอะไรก็ไม่มีปัญหาไม่ดึงอินเทอร์เน็ตซึ่งกันและกันรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือทาง True Super Fiber Gamer Pro Pack.com ย้ำนะฮะว่าแมปที่แจกเนี่ยสำหรับ Java Edition เท่านั้นนะฮะโหลดได้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะแล้วถ้าซีซั่นนี้ยังไม่ได้ดูคลิปไหนกดตรงนั้นได้เลยฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย